สวัสดีค่ะใครที่ได้ติดตามชมนะคะสำหรับเมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะถือว่าเป็นการพูดครั้งแรกนะคะโชว์วิสัยทัศน์หลังจากที่ได้หายไปประมาณ17ปีนะคะที่ท่านไปอยู่ต่างประเทศมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีความต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อค่ำคืนถือว่าเป็นครั้งแรกที่หลายๆคนนะคะได้ฟังเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านของเศรษฐกิจแล้วก็เผอิญว่าทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้ชุดใหม่มาด้วยนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนที่31คือคุณแพทองธารชินวัตรนะคะคุณทักษิณบอกว่าคนนี้เขาไม่ได้ควบคุมนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยถือว่าครอบครองนะคะเนื่องจากว่าเป็นบุตรสาวนะคะรอบนี้เนี่ยเราเห็นฟีดแบคที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็เลยมีคำถามนะคะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศออกมาเรียกว่าเป็นการประกาศออกมาผ่านตัวแทนก็คือคุณทักษิณนั่นเองนะคะคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณเป็นกุนซือนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งผ่านนโยบายมาให้กับทางหลายๆคนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าประชาชนทั่วไปวันนี้เราจะลองไปอ่านสัญญาณกันดูนะคะว่าสิ่งต่างๆที่คุณทักษิณพูดถึงนะคะนโยบายที่เขาจะทำเนี่ยจากนี้ไปเหลือเวลาอีกประมาณ3ปีกว่าๆนะคะสำหรับรัฐบาลชุดนี้ก่อนที่จะ4ปีที่จะต้องมีการเลือกตั้งนะเราจะได้เห็นอะไรบ้างที่มันสามารถที่จะไปแมปกับตลาดหุ้นไทยได้ว่าเอ๊ะแล้วตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นตามไหมภาพรวมและอันที่2ก็คือแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่เราจะไปเลือกแล้วโมเดลธุรกิจแบบไหนนะคะที่มันจะแมปไปกับทิศทางประเทศที่เขากำลังจะทำนะคะแล้วก็ท่านนี้ค่ะน่าจะเหมาะสมที่สุดเลยนะคะก็คือดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่าลืมนะอาจารย์เข้ามาเนี่ยคืออาจารย์เข้ามาหลังจากที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วอาจารย์ก็ได้เห็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ขึ้นนะคะทำให้มีการปรับโครงสร้างในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทางด้านของไฟแนนซ์นะคะอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของประเทศเลยนะคะแล้วก็เกิดโมเดิร์นขึ้นมานะคะในธุรกิจใหม่ๆจนกระทั่งอาจารย์ค้นพบ CPOแล้วก็เปลี่ยนชีวิตอาจารย์ไปเลยนะคะทำให้ทุกวันนี้อาจารย์ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไอดอลเรื่องของนักทุนแบบเน้นคุณค่าด้วยวันนี้เราจะให้อาจารย์เนี่ยวิเคราะห์นโยบายเมื่อคืนนี้ที่คุณทักษิณพูดถึงนะคะ3ปีข้างหน้านี้เราจะสามารถหากลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าหุ้นในโมเดลแบบไหนนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าโจทย์มันยากขึ้นนะคะสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์นิเวศนะคะก็มีข่าวมาแจ้งกันนิดนึงหลังจากที่เราได้มีการปิดคอร์สอบรมสต็อก102 plus ไปนะคะที่เป็น Money Chatร่วมกับทางคุณเอพิสุทธิ์สันติโชคนะคะก็ทำให้มีหลายคนนั้นจองไม่ทันนะคะแล้วก็เรียกร้องกันมาเยอะทีเดียวเพราะว่าเราปิดไปเนี่ยก่อนที่จะจบ Early Bird ด้วยนะคะเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองนะคะก็ขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะคนสนใจกันมากทีเดียวค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะเรียนรัดให้ลึกนะคะสำหรับหุ้นไทยค่ะแล้วก็เป็นการเรียนรัดเพื่อจะให้พอร์ตเรายั่งยืนด้วยมีข่าวดีมาแจ้งกันนะคะเพราะว่าเราเปิดรุ่นที่2แล้วนะคะเนื่องจากทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวแต่ว่ารุ่นที่2ที่เราเปิดนะคะแล้วก็เราจะเริ่มขายเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถ้ายังไงเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในลิงก์ที่เดี๋ยวเราจะปักไว้ให้ที่ความคิดเห็นนะคะใต้คลิปเนี่ยความคิดเห็นใต้คลิปเนี่ยแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ที่น่าสนใจนะคะสำหรับรุ่นที่2เนี่ยเราบอกว่าเราเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าก็คุยกับคุณเอเหมือนกันว่าเอ๊ะจะยังไงดีนะคะสำหรับรุ่นที่2จะมีความแตกต่างอะไรให้ไหมคุณเอก็บอกว่ามันมีบางเรื่องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินที่คุณเอบอกว่าบางทีเขาก็ไม่สะดวกที่เขาจะสอนผ่านออนไลน์นะคะเขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นเนี่ยขอเพิ่มมาอีก1วันที่เป็นวันเวิร์กช็อปได้ไหมแล้วก็เป็นออนไซต์มาเจอกันนะคะเขาบอกเขาจะพูดให้ฟังในวันนั้นแล้วก็นอกจากความพิเศษนี้แล้วเนี่ยเราก็คุยกับคุณเอนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราก็อยากจะชวนแต่ละท่านเนี่ยให้ลองไปศึกษาหุ้นต่างประเทศดูเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสแล้วก็กระจายเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยฉะนั้นเราก็ลองคุยกันเยอะเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะคัดเลือกใครมาดีนะคะที่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศแล้วก็วิธีการลงทุนแล้วก็การเลือกหุ้นต่างประเทศนะก็เลยมาจบที่คุณชิกกี้นั่นเองนะคะรุ่นที่2เนี่ยก็เลยมีชื่อว่า Stock 102 Plus
ฟิชเจอริงแจ็คกี้นะคะคุณแจ็คกี้หลายคนก็คงจะรู้จักดีนะคะก็คือคุณสุทนสิงหสิทธางกูลนะคะเป็นคนที่อินเนอร์มากกับการลงทุนในต่างประเทศนะเป็นเขาลงทุนทั้งอเมริกาลงทุนจีนแล้วก็มีลงทุนเวียดนามด้วยอินโดนีเซียเขาบอกเขาก็ไปเหมือนกันนะคะที่เราสัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ใครที่สนใจนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดก่อนค่ะเพราะว่าเราจะเริ่มเรียนผ่านออนไลน์ทั้งหมด4ครั้งก่อนนะคะวันที่19วันที่26ตุลาคมแล้วก็วันที่2แล้ววันที่9พฤศจิกายนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเวิร์กช็อปกันแบบออนไซต์นะคะ2ครั้งค่ะคือวันที่16กับ17พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะคะก็ใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะคะนี่เป็นรุ่นที่2เราก็ทำให้ตามที่แฟนเพจของ Money Chat อยากได้นั่นแหละอยากได้อะไรก็ทำให้หมดเลยนะคะแต่ว่าแล้วแต่ท่านนะคะจะพิจารณาเลือกการลงทุนยังไงหรือว่าเลือกหาความรู้ยังไงก็แล้วแต่นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราไปพูดคุยกับอาจารย์นิเวศกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนวรัตน์ครับค่ะอาจารย์ค่ะเราเริ่มเห็นรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแล้วนะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการที่คุณทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็เป็นคุณพ่อของคุณแพทองธารชินวัตรด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมามีการโชว์วิสัยทัศน์ไปนะคะแต่อันนี้เราไม่แน่ใจเพราะเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์นะคะในแง่ของการเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยมันได้เข้าไปมี valuation อยู่ในตลาดหุ้นไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นปฏิกิริยาตลาดหุ้นเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันในมุมมองนักลงทุนอาจารย์มองยังไงบ้างคะผมว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าดูตอนนี้ตลาดโลกตลาดเอเชียอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรพิเศษนะไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่หุ้นจะขึ้นหรือว่าอะไรนะเป็นช่วงหยุดพักด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยผมดูตัวเลขคร่าวๆนะตั้งแต่วันที่6สิงหาเนี่ยก็ประมาณสัก3อาทิตย์อะไรเนี่ยนะก็ตอนนั้นเนี่ยหุ้นไทยลบไปเกือบ 10% จากต้นปีอยู่ที่1274หุ้น74ดัชนีนะ1274จุดนะถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็น 1,350 ละนะก็ขึ้นคือเดิมทีเนี่ยลบไป 10% นะลบไป 10% จากต้นปีนะก็ขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับขึ้นมาใช้ได้ดูใกล้ขึ้นมาอีกนะก็คือวันที่15สิงหาก็ประมาณ6วันเท่านั้นเองนะ6วันนี้ขึ้นมาตลอดเลยนะแล้วก็ขึ้นมาประมาณเกือบ 5% ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะตลาดหุ้นไทยไม่เคยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็วันที่15เนี่ยผมว่ามันเข้าสู่จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะว่าจะเปลี่ยนแปลงนายกเป็นคุณแพทองธารเนี่ยนะคือเปลี่ยนแล้วก็เริ่มเห็นอาการที่สำคัญอย่างหนึ่งคืองานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพูดกันตรงๆก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะก็เปิดตัวนะเปิดตัวแล้วก็ยอมรับว่ามีจะมีเข้ามามีส่วนเยอะนะที่มีการใช้คำว่าทีแรกก็บอกว่าเป็นใกล้ๆก็เป็นคนคุมอะไรนะตอนหลังเปลี่ยนแบบนี่เลยครอบครองซึ่งเป็นคำภาษาที่มากกว่ารุนแรงกว่านะเป็นการบอกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะเต็มที่เต็มกำลังเต็มกำลังนะต้องบอกอย่างนั้นเลยคือดูทุกอย่างโอเคแต่ว่าแน่นอนอ่ะก็เขาก็ต้องบอกว่านายกก็ยังต้องเป็นคนตัดสินเป็นอะไรต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะก็คือว่าทุกคนก็รับรู้ว่าคงจะมีบทบาทเยอะในแง่ของการให้คำปรึกษาในแง่ของการเซ็ต strategy อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบว่าความเสียหน้าเสียหายอะไรต่างๆนะพูดตรงๆที่ของเรามีกันบอกว่ามันมีแบบเข้ามาแทรกแซงในรัฐบาลทั้งที่คุณไม่ได้เป็นอะไรต่างๆเพราะจริงๆแล้วประเทศทุกประเทศแหละยิ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคุณไปดูอเมริกาเนี่ยจริงๆคือผู้นำทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมีที่ปรึกษาเยอะมากนะแล้วเขาก็ฟังเยอะนะเพราะว่าผู้นำการเมืองไม่มีความรู้ความสามารถหรือว่าข้อมูลเต็มเปี่ยมหรอกนะก็ต้องอาศัยคนที่เขามีประสบการณ์มีอะไรต่างๆนะที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะ
นะอย่างเนี้ยเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะค่ะคุณกามาลาแฮร์ริสก็จะเห็นเลยว่ามีอดีตประธานาธิบดีบิลคินตันก็ไปพูดนะรวมถึงบารักโอบามาอะไรต่างๆคนที่โดดเด่นนะก็จะเข้าไปสนับสนุนเต็มที่นะเอาเป็นว่านาทีนี้ทุกคนเห็นภาพที่ออกมาข่าวที่ออกมานะการให้สัมภาษณ์ต่างๆเห็นชัดเจนเลยว่างานนี้คุณทักษิณเนี่ยจะมีบทบาทในฐานะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษากันแล้วกันนะครับพูดอย่างเงี้ยนะเป็นกุนซือที่แบบว่าใกล้ชิดมากเป็นกุนซือที่ไม่อาจจะไม่มีตำแหน่งเลยแต่ว่าเข้าฟังนะแล้วก็เนื่องจากว่าพูดตรงๆว่าคนไทยตอนเนี้ยก็เหนื่อยนะคนไทยนี่ถ้าไปดูเซนทั่วๆไปเนี่ยเขาดูว่าประเทศไทยเหนื่อยมากไปดูนักธุรกิจทุกคนบนบอกว่าไม่ไหวแล้วมันจะตายอยู่แล้วนะคนประชาชนทั่วๆไปก็บอกว่าตอนเนี้ยหลายคนบอกว่าจะรอเนี่ยละเงินหมื่นหนึ่งเมื่อไหร่จะมาเพราะว่ามันตึงมากจนจะขาดอยู่แล้วทีนี้ก็พอดีมีแบบว่ามีอักซิเดนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันออกมาในแง่ที่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่จะทำก็หลุดด้วยอะไรด้วยอะไรต่างๆที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เวลานะนะมันต้องเป็นเวลาที่เราจะต้องกู้ชีวิตกู้ชีพใช่อย่างนั้นนะเหมือนกับคนเรือที่แบบล่มไปแล้วก็คนลอยคอกันเต็มกลางแม่น้ำใหญ่เสร็จแล้วตอนเนี้ยมันมีเหมือนกับมีท่อนซุงใหญ่ๆท่อนซุงใหญ่ๆไม่ใช่ชูชีพอะไหลมาไกลๆนะแล้วก็เข้ามาคือทุกคนอยากจะบอกว่าจุดได้แล้วตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะต้องมาช่วยเหลือกันมาช่วยกันกู้ประเทศจากเศรษฐกิจนะต้องพูดอย่างเงี้ยว่าคนเดือดร้อนมากทำไงที่จะกู้ให้เศรษฐกิจกลับมาดีอย่างน้อยก็ตามศักยภาพเพราะคนดูว่าตอนนี้มันต่ำกว่าปกติทุกคนก็บอกอย่างนี้แต่มันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกประเทศไทยยังดีอยู่เรียบร้อยอยู่ไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยอย่าไปทำเสี่ยงมันไม่ใช่ไงมันก็เลยเกิดนาทีเนี่ยผมว่ามันมีโมเมนต์ที่เริ่มเหมือนกับว่ามีความหวังแล้วก็บอกว่าเราไม่เอาเราจะเอาแบบนี้ผมนึกถึงสมัยที่พูดนะคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาตอนปีประมาณ2540กว่าต้นใช่43 44อาจารย์ที่แบบว่าคือตอนนั้นถ้าไปดูตัวเศรษฐกิจก็จะเห็นว่ากำลังเน่าสนิทเลยฟื้นขึ้นมาแป๊บเดียวก็ร่วงไปอีกนะเพราะว่านู่นนี่อะไรต่างๆ IMF สารพัดเลยคุณทักษิณมาตอนนั้นโอ้โหหลายคนจำไม่ได้หรอกอายุไม่ทันแต่มันเป็นความรู้สึกอะว่าทุกคนเนี่ยแบบเอาละลุยนะไม่มีใครตอนนั้นนักการเมืองทุกพรรคอะไรต่างๆไม่มีใครจะมาแบบเฮ้ยต้องล้มต้องนู่นตรงนี้ไม่มีแบบองค์กรอิสระที่บอกว่าล้มผิดนู่นนี่ตอนนั้นอะถ้าจำได้อะคุณทักษิณมีเรื่องขึ้นมาองค์กรอิสระบอกมีคนไปยื่นไปอะไรก็บอกว่าจะต้องเรียกว่าตัดสินว่าคุณทักษิณจะต้องเด้งไหมตอนนั้นนะแบบจะเด้งไหมนะแบบเดียวกันแล้วปรากฏว่าศาลตัดสินว่าไม่เด้งนะก็บอกตอนนี้เลยนะอาจารย์อะไรนะโดยอะไรเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นโดยอะไรนะเขามีคำใช้ที่แบบคลาสสิกเลยว่าแบบทำผิดโดยไม่ตั้งใจอะไรบางอย่างนะโดยสุจริตอะไรบางอย่างซึ่งโอ้โหฟังแล้วถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกอ้าวได้ยังไงอ่ะศาลต้องตัดสินเลยแต่ตอนนั้นทุกคนลืมหมดละเอานะดีละผ่านไปเถอะเพราะบ้านเมืองก็เลยจะเจ๊งคุณจะเปิดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นประเด็นแบบว่าโอ้ยต้องเข้าอะไรมากมายเป็นเหมือนกับทางเทคนิคว่าคุณไปตรวจดูไม่เรียบร้อยนะตรวจดูไม่เรียบร้อยก็เด้งเลยอะไรซึ่งตอนนั้นน่ะทุกคนบอกแบบผู้ทรงที่เป็นที่นับถือของคนไทยนู่นนี่สารพัดเลยออกมาพูดบอกทักษิณไม่ผิดอ่ะ
หมายว่าไม่ได้บอกว่าไม่ผิดคือต้องให้ทำแน่นอนนะบรรยากาศตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเอ้ยทุกคนบอกว่าต้องไปนะผู้นำอุตสาหกรรมผู้นำนู่นชาวบ้านอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆพอมีโมเมนต์นี้ความมั่นใจความอะไรแล้วบังเอิญคนที่มาพูดก็เป็นคนเดิมเด็กๆคนละบทบาทนะแต่คนก็รู้ว่าไอ้บทบาทอันนี้มันก็แทบจะเรียกว่าเดี๋ยวก็เขาก็ทำก็คงจะมาแนวนี้แหละเพราะทุกคนเป็นที่รู้กันนะว่าว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่กับพรรคเพื่อไทยอะไรต่างๆเขาเป็นคนก่อตั้งเป็นอะไรมาแล้วก็เป็นบิดาเป็นพ่อของนายกอ่ะนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าตอนนี้กำลังมานะความเชื่อมั่นกำลังกลับมาในระดับหนึ่งอะอย่างน้อยนะจะสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องนะคุณนาวแม้กระทั่งผมเองผมจะบอกว่าเฮ้ยในระยะสั้นๆเนี่ยมาแน่แต่ระยะยาวไม่แน่ในสมัยปี2540กว่าเนี่ยเราหนักกว่านี้นะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะประเทศไทยเนี่ยยังเป็นขาขึ้นเป็นประเทศที่หนุ่มแน่นนะมีพลังมีอะไรต่างๆพร้อมสู้หมดคนก็ยังเกิดมากขึ้นอะไรต่างๆมันคือฟื้นได้จริงๆรอบนี้เหมือนกับว่าอนาทีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฉุดผมคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะลากปุ๊บขึ้นไปเลยเศรษฐกิจจะดีขึ้นเลยนะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเม็ดเงินอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่เท่ากับว่าเฮ้ยคนรู้สึกมีความมั่นใจว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะมาเงินไหลเข้ากระเป๋าเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เรากำลังฟื้นเรากำลังไปซึ่งมันทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันรีแอคก่อนตลาดหุ้นต้องมาก่อนสมัยนู้นมันก็เป็นอย่างที่ว่าน่ะคือพอรีแอคแล้วเศรษฐกิจมันมาจริงแล้วมันอยู่ทนมันไปได้เรื่อยเติบโตมาอีกเยอะเลยนะก็ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมจากประมาณ200มากลายเป็น 1,800 ยาวเลยแต่รอบนี้ต้องระวังรอบนี้ต้องระวังว่าขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ได้ไหมซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ดีแล้วแบบไปได้มีการซึ่งมีการปรับโครงสร้างมีอะไรต่างๆขึ้นมาจริงๆสมัยปี43-44ที่คุณทักษิณขึ้นมาเนี่ยมีก็มีการปรับเยอะนะมีการปรับโครงสร้างมีอะไรต่างๆซึ่งมันก็ทำได้ในระดับหนึ่งชิดทีเดียวนะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะมันมีของจริงตามมายกตัวอย่างเช่นเนี่ยสมัยนู้นอ่ะก่อนปี40ที่เกิดวิกฤตเกิดอะไรผมมาผ่านมาตลอดละเราเห็นไงเราก็อยู่ในบริษัทเราเห็นลูกค้าของเราทำยังไงอะไรยังไงนะก็มีการปรับรุนแรงเช่นสมัยนู้นน่ะตลาดหุ้นตลาดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยทำอะไรแบบโอ้ยก็วันนั้นไม่ค่อยมีหรอกพูดก็พูดแหละนะระบบบัญชีนู่นนี่ทำนู่นทำนี่อะไรเราเห็นน่ะกู้เงินแบบมั่วซั่วได้เงินถูกๆก็มาทำอะไรต่างๆก็ปรับกันมานะหลายๆเรื่องก็ปรับตัวธุรกิจเองเนี่ยก็ปรับแต่ก่อนเนี่ยก่อนปี40น่ะก็ยังเป็นระบบfamily business นู่นภาษีก็ไม่ได้จ่ายเรียกนู่นนี่อะไรสารพัดพอเกิดปี40ขึ้นมาก็เริ่มปรับก็มีบริษัทใหญ่ๆมีเชนเริ่มออกเห็นเลยนะตอนนั้นเห็นเลยนะเชนนี่มากันเป็นแถวเลยเชนค้าปลีกเชนทั้งหนังสือเชนเปลี่ยนหมดเลยก่อนหน้านั้นเป็นบ้านๆเป็นล้านๆเป็นบริษัทที่ทำเล็กๆน้อยๆปรับใหญ่หมดแต่นั่นคือปรับให้เป็นโมเดิร์นในยุคนั้นรอบนี้ถ้าจะปรับก็ต้องแบบก็ต้องมองต้องมีคนมาคิดแล้วว่าจะต้องปรับไปทางไหนแล้วจะทำอย่างไรซึ่งรอบนี้ยากกว่านะคุณนาวยากกว่าเยอะเพราะคนคุณก็แก่ตัวลงจำนวนคนน้อยลงอะไรต่างๆแล้วก็มีผู้เล่นมาแข่งขันกับคุณเยอะเช่นเดี๋ยวนี้มีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดที่เขาไล่มาใกล้ทันเราแล้วเขาก็ปรับตัวมาก่อนในปี40เนี่ยน่ะพวกนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเวียดนามยังแทบจะไม่เปิดประเทศเลยใช่ไหมมันมีหลายๆอย่างที่รอบนั้นเราได้เปรียบพอเราปรับปุ๊บเราขึ้นเลยไม่มีคู่แข่งแต่ตอนนี้คู่แข่งก็เพียบเลยนะคู่แข่งเพียบเลยตอนนั้นเราปรับอุตสาหกรรมเป็นรถยนต์นู่นนี่ไม่มีคนแข่งนะแล้วเขาก็เลือกประเทศไทย
เป็นผู้เป็นแหล่งเป็นอะไรต่างๆ transfer technology transfer เงินเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ปรับหมดนะตลาดหุ้นแล้วก็ปรับเยอะนะสมัยก่อนปี40ไปดูได้พูดตรงๆว่ามั่วซั่วนะบริษัทบริหารกันอะไรต่างๆเรารู้นี่เพราะ DE ก็สูงนะอาจารย์เดี๋ยวหลังปี40นี่ DE คือแบบว่าทุกคนรัดเข็มขัดกันหมดเลยลงทุนเรื่องความต่อนะฮะแต่หลังจากนั้นน่ะค่อยๆลดลงแต่ก่อนสูงกว่านี้เยอะก่อนปี40นี่ DE สูงเยอะทุกคนกู้เงินมาขยายตัวธุรกิจที่สำคัญที่สุดคือแบงกิ้งเนี่ยปรับมหาศาลแบงกิ้งสมัยก่อนก็แจกไอ้นี่พวกกันให้กู้เงินนู่นนี่แล้วก็โครงการไม่ค่อยซาวหรอกแต่เชื่อมือเชื่ออะไรก็ใส่ๆกันเข้าไปบริหารแบบอีกระดับหนึ่งผมหวังว่านะถ้ารอบนี้จะไปได้นะต้องมีของจริงตามมานะและของจริงมันต้องเวิร์กด้วยซึ่งแม้กับขนาดนั้นเองอ่ะมันจะไม่เท่ากับปี 43กว่าตรงนั้นที่3 40ที่มันโอ้เห็นชัดเลยนะรอบนี้จะเหนื่อยกว่าเยอะแล้วก็จะอาจจะประสบความสำเร็จน้อยกว่าเยอะเป็นไปได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยรอบนี้อาจจะเป็นก๊อกสุดท้ายใช่ไหมคือหุ้นขึ้นเลยเราก๊อกสุดท้ายเราก็ปล่อยเลยใช่ไหมเพราะมันจังหวะขึ้นแล้วไงถ้าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันตายไม่รอดหรอกถึงเวลาก็ปรับไม่ได้แก้ปัญหาการเมืองไม่ได้แก้ปัญหานู่นไม่ได้ไม่นี้เลยซึ่งยังมีผลอยู่ตอนนี้ไปดูได้คนจะพร้อมจะยื่นเรื่องตลอดเวลานะจะหยุดจะอะไรต่างๆตลอดเวลาก็ยังมีอยู่เพราะว่าแล้วก็รัฐธรรมนูญก็ยังเป็นอะไรที่แบบเอื้อก็คือว่าอ่ะถ้ายื่นมาเข้าข่ายก็ฟันคือคุณฟันไม่ได้หมดคุณจะทำให้สังคมมัน 100% คลีนเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณ 100% คลีนเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องทำเพราะว่ามันทำไม่ได้นะในธุรกิจในอะไรต่างๆบางทีมันไม่ได้สู้กันแบบโอ้โห 100% นะในทุกวงการมันต้องแบบมันต้องมีอะไรจะมาคุณก็ต้องดูว่า intention เป็นยังไงนะแต่ว่าในมุมของอาจารย์มองว่ารอบนี้เนี่ยมันคือมันดูมีความหวังขึ้นแล้วสำหรับมีความหวังแต่โอกาสที่จะสำเร็จมันยัง question mark ใหญ่ผมเองก็ยังดูว่ายังมี question mark เยอะว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมรอบเนี้ยรอบนี้โจทย์ยากกว่าเยอะกับปี40คุณทักษิณเคยเขาบอกว่ามาช่วงที่เศรษฐกิจมันจมดิ่งอาจารย์มันมีโอกาสที่จะได้เห็นผลงานเยอะเพราะเศรษฐกิจมันกำลังจมดิ่งจิตใจคนก็จมดิ่งอาจารย์มองว่ารอบนี้เนี่ยมันคล้ายๆปี40เพราะว่าใจคนมันก็จมดิ่งเหมือนกันเศรษฐกิจก็จมดิ่งเหมือนกันเหมือนกันเศรษฐกิจจมดิ่งฮะแต่ปัญหาคือพลังเราหายไปเยอะไงใช่คือพลังเราหายไปเยอะมากจากการที่เราหยุดมา10ปีเรานู่นเรานี่เราแก่ตัวใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยระบบการเมืองก็แบบพูดง่ายๆว่าถูกล็อกเอาไว้ให้มันไปไหนไม่ค่อยได้ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยการเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเป็นประชาธิปไตยขึ้นเป็นอะไรขึ้นนะแล้วก็รัฐธรรมนูญใหม่ตอนปี40หรือ439อะไรแถวนั้นน่ะเป็นรัฐธรรมนูญแบบโอ้โหแบบสุดยอดนะเป็นรัฐธรรมนูญแบบฉบับรวมเสียงได้ช่วงนั้นสามารถรวมเสียงได้เยอะตอนนั้นรัฐธรรมนูญก้าวหน้ามากนะที่มีการแบบว่านู่นนี่นี่แล้วก็แบบประชาชนบังคับว่าต้องแก้ค่ะนักการเมืองจริงๆยังไม่ยอมแก้เลยนะประชาชนบีบจนต้องแก้ใช่ไหมมันแค่อย่างนั้นคือตอนนั้นน่ะมันมีอะไรที่แบบว่าพร้อมจะแบบว่าคุณขึ้นมาแล้วฟื้นตัวได้เพราะทุกอย่างยอมหมดแล้วเกมการเมืองอะไรต่างๆก็หยุดไปเลยอ่ะนะคือตอนนั้นก็ขึ้นเลยนะค่ะอันนั้นเป็นอะไรที่แบบทำให้ผมอ่ะยังไม่มั่นใจ 100% หรอกว่าเฮ้ยเราจะฟื้นจริงๆเราจะปรับโครงสร้างจริงๆแล้วกลับมาโตแบบเลทเซประมาณสัก 4% ค่ะ 4% นี่ผมว่าสุดยอดละมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราแก่ตัวนู่นนี่ประชากรกำลังลดลงนะแต่ว่าที่กลัวคือมันก็ยังไปไม่รอดคือก็ 2% กว่านะซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยพอไงนะแต่จะไปหวังว่า 5% 6% แบบพวกอาเซียนเจ้าอื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเ
ราะประเทศอื่นทุกประเทศนี้ตอนนี้เขาคนก็ยังเพิ่มแล้วก็ประสิทธิภาพเพิ่มกำลังเปิดประเทศกำลังเป็นดาราอยู่แต่ของเรามันไม่รู้จะขึ้นยังไงแล้วการที่คุณหยุดไป10ปีเกินอ่ะจริงๆอ่ะเศรษฐกิจไทยเราหยุดอินโนเวชันหยุดทุกอย่างหยุดการเมืองหยุดคือมันนิ่งไปเป็น10ปีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกลับมาคึกคักเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะคุณเนาไม่ใช่ง่ายถ้าคุณลองปล่อยให้คนบอกว่าเอ้ยมันตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมา10ปีแล้วตอนนี้กลับมาคึกคักสู้กับเขานี่นะคุณจะมีอินโนเวชันนะโอ้โหแบบคุณจะไปค่อยแบบเปลี่ยน mindset นะเพราะ mindset มันอยู่มานานๆมันจะเริ่มชินว่าอยู่แค่นี้ก็พอแล้วทำงานแค่นี้ก็พอแล้วอาจารย์ขาเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์คือผ่านพ้นในช่วงคือเห็นเรื่องของที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะคะว่าเออคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ช่วงของปี2543-44อะไรประมาณนี้ซึ่งมันผ่านพ้นวิกฤตมาเศรษฐกิจมันกำลังจมดิ่งตลาดหุ้นจมดิ่งทุกอย่างมันดูจมดิ่งหมดแล้วเข้ามาปรับตัวแต่ว่าเราอะช่วงนั้นที่คุณทักษิณเข้ามาเนี่ยเราเข้าใจว่าภาคเกษตรเราไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือพวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายแล้วก็คนที่แบบเกี่ยวกับชนชั้นบนอย่างเงี้ยที่มีตังค์เยอะๆนะแต่รอบนี้เนี่ยคนที่มีปัญหาคือฐานล่างอาจารย์มองว่ามันเปลี่ยนไปไหมคะในแง่ของการที่จะต้องทำโจทย์เศรษฐกิจซึ่งมันจะส่งผลกับตลาดหุ้นเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยเราเห็นโอท็อปโอ้โหคุณทักษิณใช้โอท็อปเข้ามานี่จุดประกายแบบว่าฐานล่างนี่เฟื่องฟูเลยนะแล้วก็มาจากเรื่องของกองทุนหมู่บ้านอีกนะอาจารย์หลายอย่างของเขาเนี่ยซึ่งทำให้แบบว่ามันฟื้นจากข้างล่างค่อยๆไล่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยแต่รอบนี้มันคือมันข้างล่างมันจมดิ่งอาจารย์แต่คุณทักษิณก็มาด้วยโจทย์ที่แบบว่าแก้หนี้แล้วก็ออกโปรเจกต์ขนาดใหญ่ๆแล้วก็แจกเงินสดเนี่ยกันยายนเนี่ยเขาจะแจกสดนะอาจารย์มองว่าจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะประเมินเข้าไปในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีอิมแพคมากน้อยแค่ไหนนะเกี่ยวกับตัวหุ้นคือไอ้แจกเงินเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้เป็นแค่ชั่วคราวนะสั้นๆอาจจะปี2ปีนี่แค่นั้นนะมากกว่านี้ก็ได้ไม่ได้ละแล้วผลจริงๆมันคือเพื่อจะกระตุกไอ้คนที่เรื่อยๆไปเปื่อยมา10ปีเนี่ยแค่ไปกระตุกว่าเฮ้ยเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมกระตุกให้มันขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าโจทย์เปลี่ยนแปลงไปเยอะโจทย์จากปี4กว่า40นั้นนะจากเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้คุณจะมาเงินทุนหมู่บ้านเงินอะไรต่างๆมันไม่เวิร์กแล้วล่ะมันแค่กระตุ้นสั้นๆแล้วก็สมัยนู้นเนี่ยค่าเงินบาทก็40-50บาทใช่ไหมส่งสินค้าเกษตรส่งออกไปก็รวยเพราะว่าใช่ไหมเพราะสินค้าเราถูกเราขายได้เราได้เงินเยอะใช่ไหมไม่ใช่เกษตรอย่างเดียวอุตสาหกรรมอะไรก็ส่งได้หมดอ่ะใช่ไหมคนอื่นก็ยังไม่ค่อยมีใครมาแข่งอะไรต่างๆคือทุกอย่างกำลังโตนะประชาชนก็กำลังโตนะคนก็จำนวนคนก็เกิดเพิ่มขึ้นแต่นาทีนี้คนมันเกิดน้อยลงเนี่ยมันจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็คนก็แก่ตัวลงและโจทย์อันใหม่คือให้โลกมันก้าวหน้ากันใหม่ขั้นไงนะมันกลายเป็นเรื่องอินโนเวชันเป็นเรื่องดิจิตอลเรื่องไฮเทคนะแต่ว่าประชาชนของเราเนี่ยไม่ได้ถูกเทรนมาให้ทำแบบนั้นใช่ไหมมันต้องใช้เวลามากกว่ามันต้องคือต้องคิดใหม่นะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคุณทักษิณจะไม่ไปติดกับสิ่งที่เคยประสบความสำเร็จถ้าไปคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่นะผมว่าพังถ้าคุณยังจะใช้แบบว่าเอ้าไปแจกไปนู่นไปเนี่ยพังแน่นอนเพราะยิ่งแจกมากยิ่งติดหนี้ยิ่งอะไรแล้วคุณไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสมัยนู้นเพิ่มประสิทธิภาพง่ายใช่ไหมสมัยนั้นอาจจะยังมีควายมีอะไรอยู่ไถนาใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้มันก็ใช้เครื่องหมดแล้วขึ้นจักรละทีนี้ตอนนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพยกตัวอย่างในการเกษตรเนี่ยจริงๆคุณต้องทำเรื่องของอินโนเวชันละเกษตรแบบใหม่ละนะผลิตของอะไรผลิตด้วยวิธีอะไรที่มันทำ value added เพิ่มขึ้นมาคือมันโจทย์คนละแบบเลยนะถ้าไปคิดแบบเดิมอะผมว่าไม่เวิร์กผมก็จะรอต้องจับตาดูแต่ว่าแบบใหม่เนี่ยมันใช้เวลาพอใช้เวลาปุ๊บเนี่ยไอ้เนี่ยจะเป็นปัญหาว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงทุกวันนี้เราแข่งกับเวลายากเพราะว่าอายุเรามากขึ้นทุกทีใช่ไหมจะไปเทรนคนให้ทำอย่างนี้เทรนอะไรต่างๆอย่างนี้
จะทำยังไงสมัยคุณทักษิณก็ใส่เงินกองทุนหมู่บ้านไปสิก็มีก็เอาไปทุนไปทำเดี๋ยวนี้ทุนแบบนี้ไม่มีความหมายละทุนแบบนี้ก็คือไปทุนทำอะไรทำสินค้าโอท็อปซึ่งมันไม่ต้องใช้ทุนละตอนนี้มันทำกันหมดละใช่ไหมคุณจะทำยังไงที่แบบว่าเฮ้ยจะสามารถที่จะนะยก productivity ขึ้นไปทั้งที่เราแก่ตัวลงถูกไหมอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ใหญ่ที่จะทำให้เศรษฐกิจมันโตได้เพราะคนคุณน้อยลงคุณไม่มีทางเพิ่มเศรษฐกิจโดยการเพิ่มคนคุณต้องเพิ่ม innovation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งเพิ่ม innovation เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเรื่องของภาษาสมมติภาษาอังกฤษการศึกษาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดิจิทัลใช้เวลาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นผมว่าเหนื่อยกว่าปี40เยอะแล้วก็หวังว่าคุณทักษิณจะไม่ได้มองกลับไปอย่างเดิมว่าเอ้ยผมเคยทำแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จอาจจะต้องเปิดใหม่เลยเปิดแชปเตอร์ใหม่แล้วผมคิดว่าต้องมีคนที่รุ่นหนุ่มสาวๆมากขึ้นอีกเยอะเลยนะที่จะเข้ามาคิดเรื่องพวกนี้ที่มาทำเรื่องพวกนี้ซึ่งก็ดีอย่างนะการที่เป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนหลังๆนี่ก็จะมีคนรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมามีคุยกันรู้เรื่องก็จะหวังว่านะสองอันนี้เจอกันได้ค่ะอาจารย์ค่ะแนวของคุณทักษิณกับทีมหนุ่มๆสาวๆเนี่ยถ้าไปบอกว่าเฮ้ยผมทำสำเร็จผมต้องทำแบบนั้นแบบนี้เสร็จไม่เวิร์กครับค่ะอาจารย์ขาประเด็นหนึ่งเนี่ยที่หลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ช่วงปี40มาเนี่ยคือเศรษฐกิจเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันฟื้นมาพร้อมกับเศรษฐกิจแล้วก็อาจารย์เนี่ยสามารถค้นพบหุ้นที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็คือ CPO อันนั้นคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่จริงๆไม่ใช่ CPO ตัวผมมีหลายตัวคุณไม่รู้เองผมขายทิ้งไปแล้วเจอตัวนี้บังเอิญมันอยู่ยาวแต่ทุกตัวเนี่ยมันแบบนี้เลยคือเห็นเลยว่าโอ้พวกเนี่ยมันได้ประโยชน์มันจะเติบโตที่ผมกลัวตอนนี้คือว่าแล้วประเทศไทยตอนนี้จะมีบริษัทแบบไหนหรือธุรกิจแบบไหนที่มันจะเติบโตได้อันนี้เรื่องใหญ่เติบโตได้แล้วกลายเป็นบริษัทที่เราลงทุนได้ด้วยนะอันเนี้ยค่ะอาจารย์ฟังจากที่คุณทักษิณพูดเมื่อคืนนี้นะคะอุกก็พูดไว้หลายข้อมากทีเดียวนะเท่าที่อาจารย์ฟังๆอาจารย์คิดว่าเราพอจะแกะรอยได้ไหมคะว่ามันน่าจะมีหุ้นที่ไปพร้อมกับนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้เขาจะทำเนี่ยเขาบอก3ปีเนี่ยมันต้องได้เห็นหน้าเห็นหลังนะอาจารย์ไม่ได้เลยอะทุกนโยบายหลายๆนโยบายบอกว่าคุณทักษิณบอกจะเอาจริงโดยเฉพาะที่บอกว่าตอนนี้มันมีธุรกิจใต้ดินประมาณเกือบ 50% ถ้าเอาขึ้นมาได้นี่โอ้โหเศรษฐกิจนี่เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเก็บภาษีเลยแต่ว่าไอ้ธุรกิจใต้ดินที่จะขึ้นมาเนี่ยถ้ามันขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เป็นธุรกิจเหนือดินที่ใหญ่โตได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ที่ผมเห็นอันนึงก็อย่างอ่ะสมมติว่าคาสิโนใช่ไหมเอาขึ้นมาได้โอเคอย่างนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยมีบริษัทใหญ่ๆที่ทำอะไรเงี้ยแล้วเข้าตลาดหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ไปทำนี่มันก็ต้องดูเป็นเรื่องเป็นเคสไปแต่มันไม่เท่าปี40หรอกเพราะ40เนี่ยมันเริ่มโมเดิร์นบิสเนสมันทุกภาคส่วนภาพใหญ่มันเปลี่ยนชัดกว่าไอตอนนี้มันแบบภาพใหญ่ๆเราบอกว่าเฮ้ยจะมีบริษัทไฮเทคอันนึงขึ้นมาแล้วพัฒนาโอ้โหสุดมันไม่มีเพราะเราช้าเกินไปแล้วพูดตรงๆนะเวียดนามเข้ามาก่อนเรา20ปีเลยเรื่องไฮเทคแต่เราจะสร้างบริษัทไฮเทคขึ้นมาเพื่อที่เอ้ยบริษัทเนี้ยเราไปลงเลยเดี๋ยวมันจะโตมันอาจจะไม่ทันแล้วไงมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยเศรษฐกิจโตได้อะไรได้ประเทศไทยฟื้นกลับขึ้นมาแต่มันกลายเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นไปได้บริษัทไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันคอนทริบิวต์ให้กับเศรษฐกิจทำให้คนรวยขึ้นอะไรขึ้นแต่ไม่มีบริษัทใหญ่แล้วก็ลงทุนไม่ได้แต่แน่นอนเนี่ยบริษัทในตลาดทั้งหมดมันก็ได้ประโยชน์ถูกไหมเพราะถ้าเศรษฐกิจคุณโตเนี่ยการบริโภคเพิ่มขึ้นการอะไรมันก็จะกระตุ้นให้ตลาดหุ้นมันไปได้มันน่าสนใจนะแต่ว่าจะไปหาบอกว่าเอาบริษัทไหนอ่ะโอ้อันนี้ยังมองไม่ออกยังไกลเกินไปนะยังไกลเกินไปแต่รอบนี้เข้ามานี่ก็พร้อมกับซ่อมแล้วก็สร้างด้วยนะอาจารย์ก็คล้ายๆกับปีหลังปี40เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าโจทย์มันยากกว่าการเปลี่ยนมันจะไม่ชัด
อาจารย์มันแกพูดอย่างนั้นมันอาจจะเปลี่ยนโจทย์มันยากกว่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคือตอนนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่อ่ะจะต้องส่งเสริมเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์อะไรคือเรายังไม่เห็นว่าอาแล้วตกลงมันจะทรานสเลทออกมาเป็นอะไรถูกไหมมันจะแปลงออกมาเป็นบริษัทใหญ่ๆที่ทำไหมหรือว่ามันจะแปลงออกมาเป็นอะไรที่เราจะมีโอกาสลงทุนไหมอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นซึ่งมันไม่เหมือนปี40ปี40เนี่ยมันทรานสเลทออกมาชัดเจนว่าแบงค์ดีขึ้นเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นนั่นดีขึ้นเยอะเลยผมเคยอยู่แบงค์ผมรู้เลยว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยวิ่งกันจะปล่อยเงินกู้แบบพักพวกนู่นนี่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะเห็นรอบนั้นอาจจะเห็นได้เยอะกว่าเยอะแค่ก็เพราะนั้นเรื่องเดียวเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นไทยทำให้นักลงทุนต่างประเทศมาเข้ามาคุยกับผมตอนนัตเตอร์สมัยนู้นเขาบอกงงว่าประเทศไทยก็เพราะนั้นดีนะเขาอยากลงทุนเฮ้ยเราบอกเฮ้ยแล้วเขาทำไมก็เพราะนั้นดีผมก็อธิบายไปบอกเฮ้ยเพราะว่าเจ้าของเขารู้สึกว่าเขาเพราะนั้นดีแล้วหุ้นดีเขาก็เลยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราจำได้ว่ามันคนละอย่างถ้าทำก็ประเด็นให้ดีเนี่ยคุณทำให้ตลาดหุ้นดีขึ้นเยอะรอบเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องมีนะผมก็ไม่รู้นะว่าเข้ามาเนี่ยก็ประเด็นในตลาดผมว่าตอนหลังๆมันก็ย่ำแย่ลงนะมีบริษัทโตบริษัทนู่นนี่เจ๊งกันเป็นแถวใช่ไหมแต่ว่านาทีเนี่ยเรื่องตลาดหุ้นยังเป็นเรื่องรองละสำหรับคุณทักษิณหรือรัฐบาลอะไรเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยตลาดหุ้นเดี๋ยวมันก็ตามเศรษฐกิจแต่ผมก็หวังว่าระดับก็ระดับผู้จัดการตลาดจะต้องมาทำว่าให้คุณทำใหม่หน่อยนะก็วันนั้นมันชักจะเยะจะเละนะของไทยอ่ะคุณไปดูเวียดนามตอนเนี้ยผมว่าดีขึ้นเยอะเลยเขาฟันปุ๊บเราต้องทำได้ถ้าทำได้เนี่ยแค่อย่างเดียวตลาดหุ้นมันก็ขึ้นละเพราะว่าทุกคนบอกเฮ้ยก็วันนั้นดีอย่างน้อยคุณสบายใจคุณอยากลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังมีได้ความได้เปรียบเช่นมีความสภาพคล่องยังดีนู่นยังดีมีบริษัทที่น่าสนใจใช่ไหมก็ว่ากันไปแต่ต้องทำถ้าจะให้มันดีนะอันนี้ก็มาเกี่ยวกับตลาดทุนเรานิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยสำคัญกว่าแต่ว่ามันก็ต้องทำไปพร้อมกันแต่เนื่องจากเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็บอกให้ปรับนะตลาดถือโอกาสตัวนี้เลยทำเลยนะจะเปิดเผยข้อมูลยังไงอะไรผมยกตัวอย่างอะนะตอนเนี้ยบางทีผู้ถือหุ้นใหญ่โดนฟอสเซลโดนนู่นโดนนี่จัดการให้หมดต่อไปนี้ต้องเปิดเผยคุณไปกู้เงินต้องเปิดเลยเพราะคุณเป็นผู้บริหารคุณเอาเงินเอาหุ้นไปตึงเปิดมาหรือแม้กระทั่งผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยผมเคยคิดนะครับบอกว่าตอนนี้ดีแล้วนะใครเกิน 0.5 ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เปิดเผยชัวร์ให้ดูเปิดมันทุกเดือนเนี่ยไม่ต้องปิดบล็อกอะเปิดมันทุกเดือนเลยเพราะจริงๆข้อมูลก็มีหมดอยู่แล้วนะคุณแก้บอกว่าเขียนโปรแกรมนิดนึงบอกให้มันเปิดขึ้นมาก็จบละเพราะว่าจริงๆอะโดยหลักการโดยทฤษฎีแล้วหุ้นมันปิดบุ๊กทุกวันอะคุณขายวันนี้มันก็ปิดบุ๊กละว่าวันนี้คุณมีหุ้นแต่มันอยู่ใน GSD มันอะไรคุณเปิดได้คุณบอกเปิดมันทุกเดือนไหมเดือนละหนเลยจะได้เห็นเลยว่าใครขายไปซื้อไปตอนไหนรายใหญ่คนไหนเข้ามาเล่นหุ้นตัวนี้อะไรนี่เป็นตัวอย่างนะอันนี้ที่เห็นชัดๆนิดๆหน่อยๆแต่ทำได้อีกเยอะนะแต่ว่าผมถามคุณเราอะตลาดหุ้นเราก็หยุดมากี่ปีละที่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบใหญ่ๆนะที่ทำแบบโอ้แบบใหญ่ๆใช่ไหมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนที่ตลาดหุ้นบ้านเราทำใหญ่เปิดข้อมูลนู่นนี่อะไรใช้ระบบแต่ว่าแล้วก็เงียบไป10ปีไม่ได้มีอะไรใหม่จ้ะบางครั้งยังบอกว่าเอ้ยปิดซะด้วยซ้ำไปเอาเป็นว่าผมก็หวังว่านะก็จะได้ถือโอกาสเดียวกันเนี่ยบอกตอนนี้ปฏิรูปหลายๆอย่างรวมถึงตลาดทุนซึ่งสำคัญมากๆคุณนาวตลาดทุนเพราะคุณกำลังเข้ามาในยุคที่แอดวานซ์ถึงระดับที่ว่าเฮ้ยตลาดทุนนี่นะมันเป็นตัววัดเลยมันเป็นตัววัดคุณทำถูกตลาดทุนมันไปเนี่ยนาทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลกำลังมาถูกอย่างน้อยนะหุ้นมันขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าจะถูกต่อไปหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะเรื่องการ implement อาจารย์เรื่องการ implement แล้วก็เรื่องที่บอกว่านาทีนี้มันรายละเอียดยังไม่ครบหรอกเพราะมันยังไม่มีรัฐมนตรีไม่มีเจ้าภาพมีแต่ภาพใหญ่ๆซึ่ง
่านไปแล้วก็เออก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ก็มีซอฟต์พาวเวอร์พูดมานานแล้วมีเรื่องนี้ก็พูดมานานแล้วแต่คุณจะถามให้มันเป็นแบบแอคชั่นยังไงที่จะพัฒนาจริงๆผมยกตัวอย่างนะผมก็เคยคิดไงว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยตอนนี้ตกต่ำมากภาคเกษตรตกต่ำมากๆนะคือตอนนี้เวียดนามเขาแซงเราทุกอย่างเดี๋ยวทุเรียนก็จะแซงกุ้งแซงข้าวแซงเขาแซงหมดอะใช่ไหมทำยังไงอะถ้าพูดไปบอกจะพัฒนาส่งเสริมการเกษตรแต่ว่าไม่รู้จะอะไรมันก็เหมือนเดิมอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณทำเลยมีเจ้าภาพมีศูนย์กลางเลยว่าเราจะเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลหรือว่าสอนให้เกษตรกรสามารถใช้ดิจิตอลสามารถใช้เทคโนโลยีใช่ไหมตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเลยบริษัทของรัฐบาลก็ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาคุณบอกไม่มีทุนไม่มีนู่นไม่มีนี่เรามีบริษัทเลยคุณบอกเครื่องมือไม่มีใช่ไหมโดนเดินมันแพงใช่ไหมบริษัทนี้หรือองค์กรเนี่ยให้เช่าโดนเลยถูกๆใช่ไหมแทนที่จะจ่ายเงินไม่เวิร์กแล้วจ่ายเงินถูกๆเลยแล้วก็มีคนไปสอนด้วยทำยังไงนะโดรนเนี่ยพอไปถึงเรื่องนี้แต่ก่อนคุณต้องจ้างคนไม่รู้กี่คนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องจ้างน้อยลงเยอะประสิทธิภาพเพิ่มใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเป็นคนแบบนั้นไงต้องคนแบบนั้นว่าต้องแบบทำได้จริงไม่ใช่พูดไปแล้วชาวนาชาวไร่เขาก็บอกโอ้แค่จะซื้อโดรนสักเครื่องก็ไม่มีปัญญาแล้วใช้เป็นที่ไหนอายุเยอะแล้วเขาก็ไม่รู้ใครจะสอนเขาอะถูกไหมคือถ้าคุณมีบอกอ้าวคุณขาดอะไรเดี๋ยวเราใส่เลยคุณขาดคนสอนใช่ไหมเดี๋ยวเรามีคนสอนคุณขาดเครื่องใช่ไหมไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมให้เช่าเลยแล้วก็ไปทำโชว์ให้ดูแล้วก็มีแวดวงมีเซอร์เคิลเลยมีไลน์ของระดับ Facebook ระดับประเทศสอนวิธีนู่นนี่แต่ละเรื่องนะพวกทุเรียนพวกอะไรคือคุณเล่นแบบเนี้ยเป็นธุรกิจมันก็ไปได้ไงหรือว่าในธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองทำอย่างนั้นดูนะแต่มองว่าภาพยังไม่ชัดตอนนี้ภาพยังไม่เห็นยังไม่ชัดนะแล้วหวังว่าเนี่ยแต่อันนึงก็ทีคือรัฐบาลต้องอยู่ยาวต้องอยู่ทนไม่ใช่สักพักเนี่ยมีคนมายื่นอีกละเออมายื่นยุบพักยุบอะไรทุกวันนี้ยังค้างอยู่แล้วถึงเวลามันก็ยุบจริงๆ disqualify จริงๆต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตลอดเวลาแล้วมันจะทำได้ยังไงถ้าคุณจะทำโครงการอย่างที่ผมว่าครับอาจารย์ถามเมื่อสักครู่ต้นรายการอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นก๊อกสุดท้ายแล้วอาจารย์ก๊อกสุดท้ายไม่ใช่ ไม่ใช่น่าจะเป็นก๊อกสุดท้ายผมบอกว่าผมพูดมานานแล้วว่าปีเนี้ยที่จริงปีที่แล้วละผมบอกว่าใช่อาจารย์ผมหมดหวังกับประเทศพูดตรงๆนะว่ามันจะเจริญเติบโตได้ยังไงเศรษฐกิจถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมยังคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันตกมานานมากแล้วมันก็ต้องมีจังหวะที่มันดีขึ้นไปดีขึ้นไปถ้าเราดูว่าไปไม่ไหวก็ขายทิ้งใกล้ๆอย่างนั้นก็ก๊อกสุดท้ายแล้วไงขายทิ้งแล้วก็จบละไปต่างประเทศไปอะไรก็ว่าไปอาจจะอยู่ในเมืองไทยหน่อยก็ว่าไปอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าขึ้นมาแรงๆก็มันถึงจุดประเด็นว่าก๊อกสุดท้ายมาแล้วไงจะตกลงก็จะขายไปของผมไม่ก็ถ้าเราคิดว่าเป็นก๊อกสุดท้ายเราก็ต้องขายอ่ะถูกไหมแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่นะเพราะมันจะฟื้นได้ไงจ้าเศรษฐกิจจะฟื้นได้รายได้คุณถือต่อได้เพราะเดี๋ยวมันจะโตต่อแบบปี4-4-4-3-4-4ที่แบบมันขึ้นมาแล้วจาก200ถ้าคุณรีบขายไปจะมาขึ้นมา300คุณขายไปคุณก็หายไปเลย 1,000 จุดใช่ไหมพอมันขึ้นไปถึง 1,800 ใช่ไหมยาวมากนะแต่ยาวมากนี่เป็นตัวอย่างไงว่าตอนนี้ผมก็จับตาดูอยู่นะแสดงอาจารย์ดูเรื่องการ implement ของนโยบายถูกไหมคะว่าถ้านโยบายได้เนี่ยก็แสดงว่ามันจะเข้าไปสะท้อน value ของตลาดหุ้นเนี่ยให้ปรับตัวขึ้นได้อีกใช่ใช่แล้วก็ต้องดูตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่การเมืองว่าไปรอดไม่รอดแต่ว่าคืออย่างนี้ไงคือไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะถ้ามันเหมือนปี43-44เนี่ยมันก็จะเป็นการเมืองที่ดีมากเข้าใจมั้ยเพราะรัฐธรรมนูญมันดีแล้วคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขายอมรับว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอย่ามาพูดเรื่องการเมืองมันต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจว่ามันจะเอาตัวรอดยังไงประเทศจะล่มจม
ใช่ไหมและทุกคนก็ไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้มากมันก็ไปได้ไงเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่ได้มีปัญหามากแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะเข้ามายังไม่รู้ว่าใครจะยื่นอีกแล้วก็คนที่ตัดสินก็บอกก็ไม่รู้อ่ะเราก็ตัดสินตามเนื้อผ้าอ้าวถ้าอย่างนี้ก็มันก็มีความเสี่ยงไงว่ามันแกนแพลนทั้งหมดของคุณเนี่ยภาพใจของคุณทั้งหมดเริ่มต้นใหม่เข้าใจไหมเริ่มต้นใหม่อ้าวแล้วคุณจะพัฒนาได้ยังไงถ้าคุณไม่มีความมั่นคงที่เวียดนามเนี่ยผมพูดกลับมาที่นี่เขาก็ต้องพยายามทำเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ค่อยมั่นคงมีการดูโน่นนี่จับคนนั้นคนนี้แย่งอำนาจอะไรบางอย่างแต่พอเข้าลงตัวปุ๊บเนี่ยนักลงทุนก็สบายใจบอกว่าแผนอย่างเดิมทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับค่ะอาจารย์ขาแล้วรอบนี้เนี่ยมันนโยบายเท่าที่อาจารย์ดูคร่าวๆที่เมื่อคืนคุณทักษิณพูดเนี่ยมันจะโปรยไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไหมฮะหรือว่ามันอาจจะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไหมฮะเพราะว่าเราก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆที่เข้ามาในตลาดพูดมากขึ้นจะได้เฉพาะแค่กลุ่มใหญ่ๆฮะอาจารย์คือเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ว่าปีเนี่ยแพ้ปี43-44เพราะว่านาทีเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแค่หนึ่งพรรคใหญ่สุดในรัฐบาลเสียงก็ยังไม่เยอะมากเพราะนั้นรัฐมนตรีจะเห็นว่ารัฐมนตรีกระจายไปเต็มเลยเพื่อไทยคุมแค่จุดเดียวถึงแม้จะเป็นตัวสำคัญมันก็เลยยังไม่ดีเท่าไงโอกาสที่มันจะฟื้นแรงฟื้นต่อเนื่องยาวนานมันก็จะน้อยกว่าถึงไหมใช่ไหมแล้วก็อันไหนตัวไหนมันจะไปเป็นแบบเป็นชุดจริงๆได้ป่ะยังไม่รู้เช่นกระทรวงศึกษาเขาอยู่อีกพักนึงเขาไม่ทำตามเราหรอกเขาก็ยังสอนเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่แบบอ่ะคุณสอนเสียเวลาเด็กใช่ไหมคุณวิชาพวกนี้สอนทำไมอะไรเงี้ยเอาเยอะขนาดนี้ทำไมควรจะไปปรับปรุงยังไงก็บอกไม่ได้เพราะเขาอยู่อีกพักหนึ่งฮะเพื่อไทยอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะปฏิรูปจะเรียกว่าแบบอะไรเศรษฐกิจเลยคุณต้องมีคนที่เก่งทางด้านพวกนี้ใช่ไหมไฮเทคหน่อยนู่นนี่ภาษาดีอะไรดีไม่ได้ละเพราะเขาไม่ทำใช่ไหมเขาก็ทำของเขาเขาไม่ทำก็บอกเขาก็ทำของเขาเนี่ยเพราะเขามีแผนเขาอันนี้ในขณะที่ปีสมัยปี40นั่นแหละมันเหมือนกับว่าทุกคนมารวมกันอยู่ที่เนี่ยแหละพักอะไรสมัยนั้นแหละนะนะมันเป็นพักในกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นก็อาจจะไม่ได้โปรยได้ทั่วถึงทุกอุตสาหกรรมใช่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 ก็เป็นยังลักษณะนั้นก็ยังเป็นพิสมิลแต่ว่าก็หวังว่าเขาจะพยายามโคกันแต่ว่าการเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าเฮ้ยผมแสบบอกตรงนี้ทำไมคุณไม่ทำให้ทำบอกไม่ใช่ของคุณแค่เป็นคุมกระทรวงนั้นของผมคุมกระทรวงนี้ผมมีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนกันคุณบอกว่าทำคาสิโนผมบอกผมไม่ทำอะไรเงี้ยคือมันก็มีอย่างนี้ไงค่ะแสดงว่ารอบนี้อาจารย์ถ้าลงทุนเนี่ยจะเข้าไปศึกษาดูคือคล้ายๆแบบเดินตามแบบอาจารย์เมื่อประมาณปี40ที่แบบว่าเห็นชัดเจนเลยโกลมันเปลี่ยนโมเดิร์นมันเข้ามาเยอะแสดงว่ารอบนี้เนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าลองไปดูแนวธุรกิจแบบไหนที่แบบว่าเอ้ยมันน่าจะสอดคล้องไปกับเนี่ย เรื่องของนโยบายของรัฐบาลชุดเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำก็ต้องไปหาด้วยไงคือนโยบายอย่างนึงแต่บางทีถ้ามันไม่มีตัวหุ้นไม่มีบริษัทที่จะเล่นได้มันความหมายก็ไม่ได้มากมันอาจจะช่วยเศรษฐกิจโดยรวมแต่ว่าคุณจะไปหาหุ้นเอาตัวนี้แหละหุ้นตัวนี้มันได้ไอ้เดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนะที่เวียดนามคุณเห็นเลยเพราะมันมีบริษัทที่มันคอนโทรลเรื่องไฮเทคอยู่แล้วตอนนี้รัฐบาลเวียดนามบอกไฮเทคเชิญทุกคนมาแล้วพัฒนาเวียดนามให้เป็นไฮเทคครับมันเห็นเลยไอ้บริษัทนี่แหละซื้อเข้าไปเดี๋ยวมันขึ้นนี่เป็นตัวอย่างไงว่าตอนเนี้ยเราก็ยังไม่ชัดว่าตรงบริษัทไหนปตท.หรือใครหรืออะไรอันเนี้ยยังไม่ค่อยชัดยังไม่เห็นว่ากลุ่มไหนตัวไหนที่มันจะมีมูฟชัดเจนละไอ้ตรงเนี้ยผมยังไม่ค่อยเห็นต้องใช้ว่าพูดตรงๆรอบนี้กับรอบปี40นี่ผมว่าสำหรับผมแล้วนะความเชื่อมั่นความอะไรเนี่ยยังห่างเยอะ
รอบนั้นดีรอบนั้นดีกว่าเยอะในแง่ของการลงทุนในแง่ของการฟื้นประเทศเนี่ยดีกว่าเยอะนะค่าเงินก็อ่อนนะโรงงานก็เข้ามาลงทุนกันเยอะนู่นนี่สารพัดเลยตอนนั้นมันสวิตมากสวิตสปอตตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้แค่ว่ามีความหวังขึ้นมาหน่อยตอนนี้ค่ะอาจารย์แล้วรอบนี้ดัชนีน่าจะวิ่งอาจารย์บอกว่าไม่น่าจะวิ่งโปรใช่ไหมมันก็จะค่อยแบบซึมซับข่าวมาเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะถ้ามันจะวิ่งได้จริงๆเนี่ยมันคือ implement คือทำได้จริงผลออกมาละจริงๆตอนนี้ก็วิ่งปูนนะ 5% แล้วใช่ไหมอาจารย์ปูนแต่ว่ามันจะถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มแบบรอละนะตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาด้วยการเก็งกำไรก็มีส่วนเยอะจะเห็นว่าหุ้นเก็งกำไรกลับมาบางส่วนนะขึ้น 10% 10% 10% ขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่ใช่ไหมก็ตัวใหญ่ๆก็ยังไม่ไปแรงนะเพราะนั้นก็ต้องรอดูกันไปอ่ะแต่พูดตามตรงว่าเหมือนกับว่ามีความหวังขึ้นมาว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้แบบอย่างที่เราคิดไงติดกับ middle income trap ไปไหนไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาแล้วไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเยอะแยะอาจจะพอไปได้ช้านิดนึงแต่ว่ายังไงก็พอไปได้จะมาหรือไม่ก็แบบว่าที่ทำมาทั้งหมดอ่ะก็ตอนเนี้ยเป็นความเชื่อมั่นความอะไรแป๊บๆนึงเป็นเรื่องของการเก็งกำไรแป๊บๆนึงสุดท้ายก็ไปไม่รอดอาจารย์ขาแสดงว่ารอบนี้เนี่ยที่อาจารย์เคยมองไว้ว่า ก๊อกสุดท้ายที่เราจะได้เห็นดัชนีเดิมที่ไฮสุดก็คือ 1,800 จุดเนี่ยรอบนี้จะยังไม่เห็นหรือมีโอกาสเห็นใช่ไหมจ๊ะยังผมว่ายังต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างไอ้นี่เป็นภาพแบบมีการเก็งกำไรผสมเข้ามาด้วยนะมันการเก็งกำไรผสมเข้ามามันต้องใช้เวลามากกว่านี้นิดหนึ่งอย่างน้อยนะคุณเอาอย่างน้อยเนี่ยโครงการใหญ่ออกมาสิแจกเงินสมมุติอย่างนี้นะหรืออะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยไอ้นี่ดูเป็นเมเจอร์นะดูเป็นแบบมีผลเยอะมันต้องรอตรงนั้นนิดหนึ่งนะถ้าตรงนั้นออกมาแล้วมันเฮ้ยเศรษฐกิจโตจริงแล้วก็เริ่มมีอะไรมูฟเมนต์จริงโครงการใหญ่ๆออกมาอะไรต่างๆมีการลดดอกเบี้ยอย่างจริงจังอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือมันต้องมีพวกนี้ก่อนแต่นาทีเนี้ยพูดตรงๆน้ำมันแรงนะไม่กี่วันนี้พูดขึ้นมาเลยนะแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจความพอเกิดความมั่นใจนักเก็งกำไรเข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วก็อย่างคนทั่วไปก็เริ่มมีความหวังแทนที่จะขายหุ้นก็ไม่ขายละเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะแล้วก็หลายเซกเตอร์เนี่ยเขาก็คาดการณ์นะคาดการณ์เช่นผมยกตัวอย่างนะอย่าง property อย่างเงี้ย property อย่างเงี้ยถ้าเกิดก็บอกว่าเฮ้ยคุณตอนเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะมีนโยบายอะไรที่ต่างชาติ property เพราะว่า property เป็นจุดที่มันส่งเสริมง่ายแล้วมันเห็นผลเร็วเช่นบอกว่าเอ้าให้ต่างชาติเข้ามาเยอะๆเลยไม่ต้องห่วงหรอก99ปีหรืออะไรบางอย่างหรือว่าให้สิทธิ์ขาดด้วยมีเกณฑ์อะไรบางอย่างมันแป๊บเดียวไงของพวกนี้มันได้เร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปแล้วผมจะคาดหวังว่าบางเซกเตอร์บางจุดเนี่ยมันจะเริ่มปุ๊บๆๆๆคือมันไม่ไปทั้งตลาดแต่มันก็ช่วยไงทำให้ตลาดค่อยๆไปได้เรื่อยจะมารีเทลก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโครงการมาละแน่นอนเลยแจกก่อนรอบแรกแล้วต่อไปจะมีมาเป็นละลอกตอนนี้วันนี้ก็รีเทลก็มากันเยอะใช่ไหมรีเทลหลายอย่างที่แต่ก่อนนิ่งไปเลยรีเทลแบบสินค้าเกี่ยวกับบ้านรีเทลนู่นนี่นิ่งตกมายาวนานวันนี้ปุ๊บขึ้นมาใหม่แล้วเพราะเขาบอกว่าให้นี่ไง property เนี่ยเป็นอะไรที่เขาทำเร็วแล้วทุกรัฐบาลเขารู้ว่าคนที่ทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจเขาจะรู้ว่าถ้าคุณอัด property ได้นะมันเร็วมากเพราะว่ามันใหญ่ไงเม็ดเงินมันเยอะมันใหญ่แล้วมันทำได้เร็วแต่ว่าคุณแบบเฮ้ยเริ่มภูมิขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้ก็ค่อยๆตามไปแล้วก็ดูเป็นเซกเตอร์ได้ว่าเซกเตอร์ไหนมีโอกาสที่มันจะได้รับแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นละลอกนี่เก่งกำไรอยู่นะคุณเนาแต่นี้เป็นการเก่งกำไรนะคะยังเก่งกำไรอยู่ไงแต่ว่าของจริงมันจะค่อยๆมาถ้าเขาทำถูกจริงทำได้จริงมันจะค่อยๆมาแล้วถ้ามันทำได้แบบนั้นจริงๆคือมีการเหมือนปฏิรูปประเทศได้จริงๆทีนี้มันไม่ใช่ละมันก็จะไปเรื่อยๆนะ
กลับมากลับเข้ามาจุดที่เป็นกรดในระดับที่ที่ผมว่าเนี่ยถึง 4% นี่โอ้โหถ้า 4% นี่คุณถือยาวได้เลยนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่มีอะไรถือจนกระทั่งมัน 1,800 นี่ถือยาวเลยเออถ้ามัน 4% ได้คุณไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่า 4% ไม่ใช่น้อยนะถึงเวลาเนี่ยผ่านไปมันก็จะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ซึ่งอาจารย์มองว่าดัชนีน่าจะ 1,900-2,000 เลยเออมันก็ไปเรื่อยๆไงคือมันจะกลับมันจะกลับประเด็นแล้วไงเหมือนกับญี่ปุ่นไงที่ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาตรวจรูปมามันขึ้นเกินละไอ้แต่ก่อนที่บอก 30,000 มันเลยมาละแล้วมันจะไม่กลับไป 30,000 ด้วยซ้ำไปอะไรทำนองนี้ไงนะค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพชัดมากนะคะเพราะอาจารย์เป็นคนที่อยู่ในยุคของปี40ด้วยซึ่งยุคนั้นก็เป็นยุคที่กำเนิดคุณทักษิณนาเนี่ยแหละแล้วก็นโยบายหลายอย่างที่อาจารย์ได้มีการอ่านตรงนั้นมาแล้วก็สามารถที่จะเลือกหุ้นได้ก็อย่าง CPO นี่ก็ต้องถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์แล้วรอบนี้อาจารย์มองว่าก็จะคล้ายๆปี40เพราะตอนนี้คือความรู้สึกหมดหวังของเรามันจมดิ่งมากๆแล้วก็เศรษฐกิจมันจมดิ่งมากๆฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีขอนไม้ลอยมาเนี่ยมันก็คือความหวังของเราแต่อาจารย์บอกว่าครั้งนี้โจทย์ยากนะคะโจทย์ยากการที่จะเลือกให้ชัดๆแบบนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่สิ่งที่อาจารย์ให้แนะนำให้ไปดูก็คือสิ่งที่นโยบายที่เขาจะกระตุ้นเนี่ยมันจะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งก็ต้องไปประเมินมูลค่าหุ้นแล้วก็ไปเลือกเรื่องของหุ้นอีกทีเนาะโมเดลเขาทำอะไรงบการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วอาจารย์ก็มองว่ารอบนี้เนี่ยถ้า implement ได้อาจารย์อาจจะถือหุ้นต่อนะแต่ถ้า implement ไม่ได้เนี่ยขึ้นมาอาจารย์อาจจะต้องทยอยแล้วก็ไปลงทุนต่างประเทศนะคะอันนี้ถูกต้องแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะอาจารย์มาแชร์มุมมองได้ประโยชน์มากๆเลยอาจารย์สำหรับนักลงทุนเรานะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะได้ครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ